เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก่อนที่เราจะจบบทนี้ไปเรามาสรุปภาพรวมกันนิดนึงกันดีกว่าบทนี้ถ้าภาษาประกอบในอุตสาหกรรมเราเรียนอุตสาหกรรมมาทั้งหมด4อุตสาหกรรมใช่ไหมอันแรกคืออุตสาหกรรมแรกอุตสาหกรรมแรกเนี่ยเราก็ได้เรียนการถลุงแร่ต่างๆมากมายเลยมีทั้งแร่ทองแดงแร่ดีบุกแร่สังกะสีแคดเมียมเป็นต้นนะน้องๆจำได้ใช่ไหมหลักการถลุงแร่ถ้าแร่เป็นออกไซด์เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใส่เตาถลุงได้เลยแต่ถ้าแร่เป็นสารประกอบอื่นที่ไม่ใช่ออกไซด์เนี่ยเราก็ต้องเอาไปย่างแร่ก่อนให้มันเป็นออกไซด์ก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกไซด์ไปใส่เตาถลุงจำได้เนาะต่อมาอุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมเซรามิกเราก็เรียนทั้งหมด3อุตสาหกรรมด้วยกันใช่ไหมก็คือการผลิตเซรามิกการผลิตแก้วแล้วก็การผลิตปูนซีเมนต์เนาะจำแก้วได้ไหมแก้วโบโรซิลิเกตมีโบรอนแก้วคริสตัลมีโพแทสเซียมตัวเคมีลอริงมีเลดมีตะกั่วแก้วโอปอลมีฟูออรีนจำได้เนาะต่อมาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโซเดียมคลอไรด์จำวิธีการผลิตเกลือสมุนได้ไหมมีนาตากนาเชื้อนาปงเกลือสินเทาเกลือสินเทาก็คือเป็นเกลือที่ได้มาจากผิวดินใช่ไหมเกลือสินเทาไม่มีไอโอดีนต้องเติมไอโอดีนก่อนถึงจะกินได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์เยื่อแร่เบตไอออนใช่ปะเพราะว่ามันจะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่บริสุทธิ์มากๆเลยไม่มีสารอื่นเจือปนต่อมาการผลิตอุตสาหกรรมปุ๋ยอุตสาหกรรมปุ๋ยเนี่ยข้อสอบกสพทจะชอบออกใช่ปะต้องจำกระบวนการฮาร์เบอร์ให้ได้นะกระบวนการฮาร์เบอร์เนี่ยเป็นการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตและปุ๋ยยูเรียนะเป็นการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนนั่นเองกระบวนการฮาร์เบอร์คือต้องเพิ่มความดันและเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความดันเพื่อให้เกิดมากเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้เกิดเร็วนั่นเองโอเคนะพี่ก็ขอทบทวนเท่านี้แล้วกันเรื่องที่น่าจะออกข้อสอบเรื่องนี้ก็จบไปแล้วพี่ก็ขอให้เนื้อหาที่พี่สอนไปเนี่ยขอให้น้องๆทำข้อสอบในห้องเรียนได้แล้วก็ทำข้อสอบเอ็นได้ด้วยข้อสอบเอ็นเนี่ยพี่จำที่พี่เคยบอกได้ไหมว่าเรื่องนี้ข้อสอบเอ็นมันจะออกไม่เยอะใช่ไหมพี่ก็อยากให้น้องเวลาอ่านหนังสือเตรียมเอ็นเนี่ยให้น้องอ่านหนังสือบทที่มันออกข้อสอบเยอะๆก่อนแล้วพอเวลาเหลือเนี่ยค่อยมาอ่านบทนี้ทีหลังก็ยังไม่สายเนาะโอเคพี่เป็นกำลังใจให้นะน้องๆทุกคนขอให้น้องๆสู้ๆแล้วก็ถ้าอยากเข้าคณะไหนพี่ก็ขอให้ได้สมหวังตามที่น้องอยากเข้าทุกคนเลยนะสาธุนะบ๊ายบายขอบคุณน้องๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนกับพี่นะบ๊ายบายละก่อนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ